ไปดูที่ยุโรปกันบ้างนะคะตอนนี้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็จริงเพราะว่าเป็นช่วงฤดูร้อนที่ผู้คนจะได้ออกมาท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อนั้นก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทําให้หลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสแล้วก็กรีซได้มีการออกคําสั่งค่ะที่จะบังคับให้ประชาชนบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ทํางานตามบ้านพักคนชราต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19ถ้าเกิดไม่ทำก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผู้คนบางส่วนนั้นไม่พอใจเกิดการประท้วงขึ้นในทั้งสองที่เลยนะคะผู้คนออกมาจำนวนมากอย่างที่ฝรั่งเศสเองมีการชุมนุมจนต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมด้วยค่ะนี่ก็คือภาพเหตุการณ์วุ่นวายที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเดินขบวนกลางกรุงปารีสเมื่อวานนี้ตรงกับวันชาติฝรั่งเศสด้วย14กรกฎาคมหรือว่าบาสตีเดย์เพื่อประท้วงมาตรการรับมือโควิด-19 ของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการนะคะการประท้วงนี้แผนของผู้นำฝรั่งเศสกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงสิ่งที่เรียกว่าพาสซานิแตร์ค่ะหรือว่าเฮลท์พาสบัตรใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 หรือว่าผลการทดสอบโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการตามบาร์ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปรายงานบอกนะคะว่าผู้ประท้วงจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ยังคว้างปาสิ่งของจุดประทัดตอบโต้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าจับกลุ่มแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมขณะที่พยานของสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าเห็นรถของตำรวจและตำรวจปราบจราจรจอดขวางถนนเส้นหนึ่งผู้ชุมนุมบอกค่ะว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อที่จะดื่มกาแฟที่โต๊ะด้านนอกหรือขึ้นรถไฟบางคนก็มองว่าตัว Health Pass นั้นเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นโดยพลการและเรากำลังมุ่งสู่เผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมาครงได้มีการแถลงทางโทรทัศน์ประกาศมาตรการกวาดล้างโควิด-19 โดยบอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำฝรั่งเศสกลับสู่ภาวะปกติและสนับสนุนให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนมากที่สุดนะคะขณะที่โอลิเวียเวอรานรัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็บอกว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนใดที่ไม่ได้รับวัคซีนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานและจะไม่ได้รับค่าจ้างด้วยนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ชาวฝรั่งเศสแห่จองวัคซีนสูงเป็นประวัติการขณะที่ประชาชนบางส่วนที่ไม่พอใจก็ออกมาเดินขบวนประท้วงไปทั่วเมืองและกล่าวหาผู้นำฝรั่งเศสว่าเหยียบย่ำเสรีภาพเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สื่อของฝรั่งเศสก็รายงานค่ะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยังเสนอร่างกฎหมายที่รวมถึงให้ผู้มีผลตรวจโควิดเป็นบวกต้องกักตัวเป็นเวลา10วันโดยตำรวจจะทำการสุ่มตรวจขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานค่ะว่าโจฮันนาโคเฮนกานูนาหญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งจะยื่นฟ้องรัฐบาลในข้อหาบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ช้าเกินไปจนทำให้พ่อของเธอต้องเสียชีวิตเนื่องจากติดโควิด-19 มาจากเจ้าหน้าที่หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเธอมองว่าถ้าเกิดรัฐบาลบังคับเร็วกว่านี้นะคะพ่อของเธอคงไม่ได้จะเสียชีวิตค่ะก็จะเห็น2มุมมองนะคะของคนที่เห็นด้วยกับกฎนี้กับคนที่ไม่เห็นด้วยค่ะทีนี้จากฝรั่งเศสไปดูกันที่กรีซบ้างค่ะมีผู้ประท้วงมากกว่า 5,000 คนคัดค้านการฉีดวัคซีนไปชุมนุมกันนอกอาคารรัฐสภาในกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซเมื่อวานนี้หลังจากรัฐบาลกรีซประกาศบังคับให้ฉีดวัคซีนสำหรับคนงานในบางภาคส่วนผู้ประท้วงก็มีการร้องเพลงชาติแล้วก็บกทงชาติด้วยถือแผ่นป้ายเขียนข้อความไม่ยอมรับการบังคับฉีดวัคซีนนะคะบางป้ายก็เขียนว่าพวกเราไม่ฉีดยาพิษแล้วก็ยังมีผู้นำทางศาสนาซึ่งถือไม้กางเขนเข้าร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ด้วยแพทย์โรคหัวใจคนหนึ่งนะคะชื่อว่าไฟดอนโบโบลิสแล้วก็เป็นผู้นำกลุ่มแนวร่วมฟรีแอกเรนซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเราเลือกเองไม่ใช่ให้รัฐบาลมาเลือกแทนเราสิ่งที่เราทำเพื่อร่างกายของเราเองไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนค่ะทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลกรีซได้สั่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตามบ้านพักคนชราหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรอบใหม่นี้พุ่งสูงขึ้นนะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเวลานี้ค่ะคนที่ไม่ทำตามคำสั่งนี้นะคะก็จะต้องถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างภาครัฐและนายจ้างภาคเอกชนก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามพนักงานของตนเองค่ะว่าได้รับวัคซีนหรือยังนอกจากนี้ยังมีการประกาศให้ลูกค้าสามารถเข้าร้านอาหารโรงละครและบาร์ได้เฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้นค่ะการประท้วงเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังที่ใหญ่ที่สุดในการต่อต้านโครงการฉีดวัคซีนนะคะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันผลสำรวจความเห็นในเรื่องนี้ของ Pulse for Sky TV พบว่าชาวกรีซส่วนใหญ่จริงๆแล้วพวกเขาต้องการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็สนับสนุนมาตรการบังคับนี้ของรัฐบาลจนถึงตอนนี้ค่ะมีชาวกรีซประมาณ 41% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสำหรับกรีซเองตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่แล้วพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,109 รายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ